ฝนกำลังโปรยปลายเปรียบดั่งสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์นั่นคือพระราชปณิธานที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่อาณาประชาราษฎรและทรงทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้มีขวัญกำลังใจเพื่อร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆเพื่อนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่คนไทยและพื้นแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นถลึงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีโดยสมบูรณ์ฉลองพระบาทเชิงงอนเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หรือเครื่องใช้อันแสดงถึงความเป็นพระราชาที่สื่อความหมายถึงแผ่นดินอันเป็นที่อาศัยของปวงประสบกรณิกรทั่วขอบขันทสีมาและแผ่นดินจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยพระบรมเดชานุภาพเนื้ออื่นใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปและวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่อสัญญานั้นแล้วทุกประการด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงมุ่งมั่นทรงงานเพื่อการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งทางด้านดินน้ำทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครบทุกมิติพระองค์ทรงเติมเต็มสนับสนุนพลังมวลชนทรงหลอมดวงใจรัฐราษฎรร่วมทำความดีด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นสะพานสร้างคนดีเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสังคมไปจนถึงความมั่นคงให้บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมนำไปสู่การพัฒนาสืบสานรักษาต่อยอดพื้นที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเร่งรัดติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สำเร็จมีศักยภาพสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรกรรมในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเกษตรกรรมดูแลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำเดิมและพิจารณาดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมใหม่เพื่อสนองความต้องการของราษฎรอย่างทั่วถึงพระองค์พระราชทานแนวทางการพัฒนาด้วยการดูแลอย่างเป็นระบบจากต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยให้ยึดแนวทางของการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตอาสาดำเนินแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับชุมชนและเป็นป่าผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงการวางแผนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานนั่นคือผลผลิตทางการเกษตรต้องมีเพียงพอเลี้ยงราษฎรทรงสืบสานสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมต่อยอดจากการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ณบ้านกองแหะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมอันหมายถึงปราชญ์แห่งเกษตรปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นดั่งคลินิกการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะเติบโตงอกงามในหัวใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และพร้อมจะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาศาสตร์แห่งแผ่นดินผสานพลังสืบสานรักษาต่อยอดอย่างมั่นคงตลอดไปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจต่างๆในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปรียบดังร่มโพร่มไทรทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยและประเทศไทยจึงเป็นเวลาที่คนไทยทั้งแผ่นดินควรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพัฒนาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริเพื่อนำพาความผาสุกกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ